ห่วงโผว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทมูลนิธิสืบขอนายกรัฐมนตรีอิงตรวจคุณสมบัติเข้มปมเคยถือครองที่ดินพบท.5การเมืองวันที่3กันยายน2567 17:23 น.มูลนิธิสืบห่วงโผว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรเคยถือครองที่ดินพบท.5ขอนายกรัฐมนตรีอิงตรวจสอบคุณสมบัติเข้มชี้คนดูแลทรัพยากรต้องเคลียร์ตัวเองไม่เอี่ยวถือครองที่ดินรัฐห่วงกระทบทับลานเปลี่ยนป่าเป็นสปก.วันที่3กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานหลังมีการนำเสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในรัฐบาลแพทองธารหนึ่งโดยในส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทมีชื่อตรงกันว่าเป็นนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิททำให้บรรดาข้าราชการภายในกระทรวงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากทั้งนี้เมื่อปี2551นายเฉลิมชัยเคยแจ้งบัญชีทรัพย์สินครอบครองที่ดินพบท.5ซึ่งเป็นเอกสารการเสียภาษีที่ดินให้หน่วยงานท้องถิ่นไม่ถือว่าเป็นเอกสารสิทธิ์อยู่ที่ตำบลบึงนครอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน120ไร่ต่อมาในปี2553นายเฉลิมชัยเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่ไม่มีการแจ้งการครอบที่ดินผืนดังกล่าวแต่อย่างใดและครั้งต่อมาก็ไม่มีการแจ้งเช่นกันซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.อยู่ระหว่างตรวจสอบกรณีดังกล่าวพร้อมกับนักการเมืองอื่นๆอีกประมาณ20รายด้านนายพานุเดชเกิดมะลิประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรกล่าวว่าจากข่าวที่ออกมาทำให้เกิดข้อกังวลว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เข้ามาดูแลกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งกระทรวงเกษตรศาสตร์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจะต้องโปร่งใสและเคลียร์ตัวเองไม่ให้มีส่วนยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการถือครองที่ดินของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ป่าเพราะที่ผ่านมาทางมูลนิธิสืบมีข้อกังวลเรื่องพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทับลานที่จะเปลี่ยนเป็นพื้นที่สปก.เห็นข่าวว่าที่คณะรัฐมนตรีคุณแพทองธารนายกรัฐมนตรีนี้ค่อนข้างเข้มงวดกับคุณสมบัติของรัฐมนตรีทุกคนตรวจกันแล้วตรวจกันอีกไม่ให้เกิดความผิดพลาดเหมือนคณะรัฐมนตรีชุดก่อนผมจึงขอให้พิจารณาในส่วนของกระทรวงทรัพยากรอย่างละเอียดด้วยนายพานุเดชกล่าวแหล่งข่าวจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าสำหรับพบท.5เอกสารการเสียภาษีบำรุงท้องที่หรือที่เรียกว่าภาษีดอกหญ้าไม่ใช่เอกสารแสดงสิทธิครอบครองเพราะที่ดินยังเป็นของรัฐอยู่ปัจจุบันยกเลิกให้เก็บภาษีชนิดนี้แล้วเพราะปัญหาคือส่วนมากเป็นพื้นที่ป่าสงวนบุกรุกป่าทั้งสิ้นอ่านข่าวปชป.โวชาวบ้านเชื่อมั่นแค่สิงหาคมเดือนเดียวมีสมาชิกใหม่ทะลุ 5,000 ลาออกแค่77คน ทัพนักกีฬาไทยขยับขึ้นรังที่16พาราลิมปิกเกมหลังสายสุนีผงาดทองที่4กีฬาวันที่4กันยายน2567 10:32 น.หลังจากแววสายสุนีจนะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองฟันดาบเซเบอร์พาราลิมปิกเกม2024ด้วยการเฉือนชนะคู่ปรับเก่าหลงเซียวจากจีน 15-14 ในรอบชิงชนะเลิศทำให้ทัพนักกีฬาเก็บไปแล้ว4เหรียญทอง4เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงล่าสุดทัพนักกีฬาไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ16ของตารางเหรียญเรียบร้อยแล้วจากเดิมที่รั้งอันดับ17ของตารางส่วนอันดับ1จีนมี53เหรียญทอง40เหรียญเงิน22เหรียญทองแดง
อันดับ2สหราชอาณาจักร30ทอง18เงิน13ทองแดงอันดับ3สหรัฐอเมริกา20ทอง22เงิน11ทองแดงอันดับ4บราซิล14ทอง11เงิน23ทองแดงอันดับ5ฝรั่งเศสเจ้าภาพ11ทอง12เงิน15ทองแดงสำหรับ4เหรียญทองมาจากวีลแชร์เรซซิ่ง400เมตรชายคลาสที53พงศกรแปยอบ็อกเซียบุคคล BC 2เจมวรวุฒิแสงอำภาวีลแชร์เรซซิ่งชาย100เมตรคลาสที34บีมชัยวัฒน์รัตนะฟันดาบเซเบอร์คลาสบีหญิงสายสุนีจนะ4เหรียญเงินจากเทเบิลเทนนิสคู่ผสมคลาส XD 7ยุทธจักรกลิ่นบานชื่นวิจิตตราใจอ่อนเทเบิลเทนนิสชายคู่คลาส MD 1 4รุ่งโรจน์ไทยนิยมพิสิทธิ์หวังผลพัฒนสิริวีลแชร์เรซซิ่ง400เมตรชายคลาสที่54อธิวัตรแพงเหนือแบดมินตันหญิงเดี่ยวคลาส WH 1ปุ๊สุจิรัตน์ปุกคำ6เหรียญทองแดงจากเทควันโด47กิโลกรัมยิงคลาส K44ขวัญสุดาพวงกิจจาเทเบิลเทนนิสหญิงคู่คลาส WD 5ดารารัตน์อาสายุทธชินลชิตพยัคฆ์บุตรวรรณสิรินาเทเบิลเทนนิสชายคู่คลาส MD 8วันชัยชัยวุฒิยุทธจักรกลิ่นบานชื่นแบดมินตันหญิงคู่ WH 1 WH 2สุจิรัตน์ปุกคำอำนวยเวทวิถานบ็อกเซียบุคคล BC 2วัชรพลวงศาแบดมินตันชายเดี่ยว SL 3 V มงคลบุญศูนย์สำหรับเกณฑ์เงินรางวัลนักกีฬาพาราลิมปิกเกมจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเหรียญทอง 7.2 ล้านบาทเหรียญเงิน 4.8 ล้านบาทและเหรียญทองแดง3ล้านบาท จุลพันธ์ยันโยกงบ5ธนาคารรัฐใช้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตไม่ขัดกฎหมายการเมืองวันที่3กันยายน2567 13:51 น.จุลพันธ์ยันโยกงบ5ธนาคารรัฐใช้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตไม่ขัดกฎหมายเผยรอคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์แถลงนโยบายรัฐบาลจะชี้แจงรายละเอียดอีกรอบเมื่อวันที่3กันยายน2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาทปรับลด 7,824 ล้าน 398,500 บาทโดยเป็นการพิจารณาเรียงรายมาตราเวลา 12:45 น.นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณางบประมาณ68ชี้แจงมาตรา6งบกลางว่าในส่วนของบกลางรายการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อใช้ในโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตส่วนที่ห่วงในการเปลี่ยนแปลงงบของธนาคารรัฐ5แห่งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นชอบด้วยกฎหมายทุกประการซึ่งได้ตั้งในงบประมาณวาระแรกผ่านมติคณะรัฐมนตรีและเสนอต่อสภาและได้รับความเห็นชอบในการพิจารณาวาระแรกทั้งนี้การเสนอการเปลี่ยนแปลงรัฐวิสาหกิจทั้ง5แห่งนั้นจำนวน 3.5 หมื่นล้านบาทเพราะได้ทบทวนแล้วและปรับละดงแบที่ชะลอดำเนินการได้เพื่อให้รัฐบาลใช้นโยบายในโครงการเร่งด่วนยืนยันไม่ขัดต่อกฎหมายไม่ได้ปรับลดในมาตรา40รายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐแผนบริหารจัดการหนี้ภาครัฐซึ่งได้ตั้งไว้ 4.1 แสนล้านบาทซึ่งจำนวนดังกล่าวนั้นมี 2.8 หมื่นล้านบาทในการชำระหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธ.ก.ส.ไม่ได้ปรับลดจนชำระคืนในสัดส่วนที่ต้องชำระคืนซึ่งกระบวนการพิจารณาในชั้นกมท.
ในการเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายมาตรา29เป็นมาตรา6นั้นชอบด้วยกฎหมายทุกประการนายจุลพันธ์กล่าวนายจุลพันธ์กล่าวต่อว่าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตในขณะนี้เป็นที่ทราบกันดีในสถานการณ์ของการเมืองไทยว่าเราได้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีและอยู่ในขั้นตอนการทูลเกล้าทูลกระหม่อมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและต้องมีการเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตย์และนำเสนอนโยบายแห่งรัฐต่อที่ประชุมรัฐสภาอย่างไรก็ตามความชัดเจนที่ได้เกิดขึ้นจนถึงวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงเจตจำนงชัดเจนว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะต้องเดินหน้าต่อแต่รูปแบบและรายละเอียดของโครงการอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยจะต้องรอให้ได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่และแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนจึงจะมีการชี้แจงทำความเข้าใจแต่เม็ดเงินที่ได้รับไปแล้วจากงบเพิ่มเติม67หรืองบที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ในส่วนของงบกลางนี้สุดท้ายจะได้ใช้ประโยชน์ผ่านถึงมือประชาชนเป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านดิจิทัลวอลเล็ต